เห็นภาพและข้อความที่บอกว่าเป็นพระแต่พูดจาเพ้อเจ้อใส่ความคฤหัสถ์อย่างปราศจากความละอายแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวดิฉันจะทำให้หล่อนเข้าใจว่าการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพร่อยไปเรื่อยเดี๋ยวดิฉันจะถวายจดหมายให้หล่อน2ฉบับฉบับแรกส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฉบับ2เป็นหมายศาลจากศาลอาญาค่ะรอรับบิณฑบาตนะคะใส่จีวรทรงศีลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กางเกงเถอะค่ะถ้อยคำเหล่านี้ผมไม่ทราบว่าคุณแพรรี่หรือว่าไพวันวรรณบุตรชื่อเดิมนั้นหมายถึงใครครับเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าใครแต่ถ้าจะให้สันนิษฐานหรือว่าเดานิดๆก็น่าจะหมายถึงพระครับเพราะว่ามีคำหนึ่งที่บอกว่าการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพร่อยไปเรื่อยนี่แหละครับผมไม่ทราบว่าหมายถึงใครแต่น่าจะหมายถึงพระพวกเราคิดว่าใช่หรือไม่ครับ